สวัสดีครับผมเด่นพดานแดงรถดีครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับมาเกือบ3อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพ่อหลักมุนครับไปซ้อมอยู่ที่พ่อหลักมุนหมดเลยครับที่ขอนแก่นนะเนาะครับมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมบ้างที่นั่นมีแก่นวนโชคพันล้านแล้วก็ฟ้าเป็นหนึ่งก็คือพวกพี่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยไปอยู่ที่นู่นกันหมดแล้วด้วยเนาะก็คือมาเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมเราครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ14จะเข้า15เราสูงเท่าไหร่164ครับน้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับ48ครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยสไตล์บูครับแล้วจากวันที่เรามาเจอกับเพชร1ครับเคยเจอกันมั้ยเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างคนออกมาชนะครับชนะเข้ามาครับวันนั้นชนะเขาลูกไหนเข่าครับอ๋อจับคนตีเข่าเล่นเลยครับอ๋อแล้วชนะเข้ามาวันนั้นต่อยกันที่วิธีเลยบ้านดำเนินอ๋อต่อยที่ดำเนินวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่เวท100ปอนด์อ๋อ100ปอนด์นี้เลยครับผมอืมก็ชนะเข้ามาล่าสุดเลยป่ะล่าสุดล่าสุดไม่ใช่ก็จะล่าเองล่าสุดล่าสุดเลยป่ะเหลือยังแล้วล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนล่าสุดนี้เราก็ต่อยที่เวทีบ้านดำเนินบ้านดำเนินวันนั้นเราเจอกับคุณณรงค์คุณณรงค์อ๋อก็คือต่อยกับเพชร1ก่อนแล้วแล้วตอนเจอคุณณรงค์แล้วคุณณรงค์นี่เป็นไงคุณณรงค์ก็เราเจอเขาเป็นไงบ้างวันนั้นก็วันนั้นโดนชูสวนอ๋อชูสวนเลยแพ้เขามาครับวันนั้นก็เวทเท่าไหร่เวท101ครับ101ครับอ๋อวันนี้มา100ปอนด์เนาะครับก็ไม่เป็นไรก็คือวันนี้มาแจ้งเกิดใหม่ว่างั้นเถอะครับผมอย่างวันนี้ถ้าเช้าเข้าไปซ้อมหนักคิดว่าเกินหรือเปล่าน่าจะพอดีครับสบายสบายเนาะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละ 100% 100% เนาะกำลังแรงครับเมื่อกี้นี้พร้อมเอาแจ้งเกิดคืนเลยครับแล้วมาเจอโจทย์เก่าอีกด้วยย้ำชัยชนะได้ไหมคิดว่าได้แน่นอนนะได้ครับไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลอะไรนะครับคุมมาประมาณกี่กิโลไฟนี้มา47ไม่ถ้าเป็นกิโลคุมมาประมาณกี่กิโลโล2โล3โลประมาณอย่างเงี้ยใช่คุมมาประมาณกี่กิโลประมาณโลกว่าครับเราต่อยมวยมาโลทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณ40กว่าครั้งเราคนจังหวัดหนองบัวลำพูครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยเย็นนี้ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับเป็นประดังแดงรุ่นดีครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่นะขอเครดิตขอบใจมากน้องชายครับ